พวกเรา CGM 40สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามิวสิคเจมส์ 40เจ้าสวัสดีเจ้านิชาสิคเจมส์ 40เจ้าสวัสดีเจ้านีน่าสิคเจมส์ 40เจ้าสวัสดีเจ้าใบมาสิคเจมส์ 40เจ้าสวัสดีเจ้าเคียร่าซีเจมฟอร์เดเจ้าใช่แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆโอกาสหนึ่งเลยใช่เพราะว่าพวกในครั้งนี้นะคะพวกเราก็ใช้ดวงของตัวเองล้วนๆเลยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆรู้สึกว่าเราก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่สวยอยู่แล้วจริงๆเราสามารถใช้ดวงของเราแบบผ่าฟันดวงคนอื่นผ่าได้เยอะแบบเยอะมากๆใช่ก็ของหนูก็สวดมนต์อย่างเดียวค่ะใช่แล้วก็มีไปขอพรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นสวดมนต์ค่ะแล้วก็พึ่งเครื่องรางค่ะใช่นั่นก็คือกำไรแล้วก็สร้อยพระของหนูนั่นเองค่ะก็เปลี่ยนสีได้ค่ะใช่ก็ไหว้ก่อนขึ้นไปไปชุบค่ะใช่ไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบสวดมนต์ทุกวันหรือแบบมีเครื่องรางอะไรค่ะไม่ขนาดนั้นนะคะก็ก็ไหว้ขอพรแล้วก็วันที่ไหว้เนี่ยก็คือไหว้ไข่ต้มใช่ไหมคะก็แล้วก็คิดว่าไข่ต้มมันต้องคอนแล้วล่ะคอนต้องมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคอนค่ะแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงจุดนี้ของหน้าก็ไม่ได้มีไปบนที่ไหนค่ะก็ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปแล้วก็ปกติก็เป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่ชายแนะนำมาว่าวันไปเป่ายิงชูบอะค่ะให้ออกแต่กันไกลนะเพราะกันไกลอะเปอร์เซ็นต์ชนะสูงมากอะไรประมาณนี้ค่ะวันนั้นก็เลยออกแต่กันไกลทุกรอบเลยแล้วก็ชนะมาได้ค่ะกันไกลผีฆาตนั่นเองค่ะของหนูก็เป็นคนสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วค่ะก่อนนอนตั้งแต่7ขวบเลยจริงค่ะไม่ใช่แค่ก่อนนอนตอนเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนด้วยค่ะทุกเวลาเลยค่ะก็ได้ก็เลยใช้ดวงตรงนั้นมาได้ค่ะเป็นผู้ที่มีแต้มบุญสูงจริงๆนะคะวันนี้ก็คืออันนี้คือทำทุกวิธีรวมที่หนูคนเดียวไม่ใช่ก็คือหนูจะเป็นแบบว่าเก็บสะสมดวงมากกว่าแบบว่าพอเขาประกาศว่าจะมีงานนี้ทุกคนก็จะแบบโอเคมาลองไปยิงฉุบกันใช่ของหนูก็จะไม่เป่ายิงฉุบกับใครแล้วก็สะสมไว้นี่หนูด้วยหนูด้วยใช่เก็บดวงไว้ใช้วันนั้นยากกว่าเดิมมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเพลงของ CGM 40จะเป็นเพลงที่แบบเบาๆสบายๆแบบร้องชิวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เร็วแล้วก็นอกจากเร็วแล้วยังมีแร็ปด้วยก็เลยต้องฝึกอ้าปากกว้างๆให้มันชัดขึ้นแล้วก็ท่าเต้นที่แปลกตาแปลกใหม่สำหรับเราด้วยค่ะความจริงแล้วเรื่องท่าเต้นถึงแม้ว่าท่ามันจะดูง่ายแต่ว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เต้นเหนื่อยด้วยใช้กำลังเยอะก็เวลาฝึกร้องก็คือเราต้องฝึกฟังเสียงไกด์ของครูบ่อยๆต้องฟังให้มันเข้าหูอะค่ะแล้วก็ฝึกส่งการบ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบสามารถร้องกันได้ค่ะใช่แต่คุณครูก็มีวิธีการสโลโมชั่นโน้ตให้ฟังช้าๆค่ะท่อนแรปมันจะเปลี่ยนเยอะมากใช่มันเร็วแล้วโน้ตมันก็แบบยากด้วยแล้วจะร้องให้พอคือมันยากก็เลยต้องแบบว่าฝึกหนักมากๆใช่ฮัลโหลเป็นบทสวดเลยค่ะก็ของหนูเป็นแมวอวกาศค่ะก็คอนเซปต์ชุดก็มีแต่คนบอกว่าเหมือนโดราเอมอนใช่เพราะว่าแบบเป็นชุดสีฟ้าแล้วก็ข้างในเป็นคอเต่าสีเหลืองแล้วก็มีกระดิ่งด้วยค่ะใช่ก็เลยเหมือนโดราเอมอนก็ของหนูเป็นแมวที่มายังโลกมนุษย์นะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนใช่ค่ะส่วนของพวกเรา4คนก็เป็นหญิงสาวออฟฟิศใช่สมัยครับ90ประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นคนที่รวยมากแบบแล้วก็จัดปาร์ตี้กันแล้วก็เบื่อรวยเกินสวยเกินมันน่าเบื่อปาร์ตี้วันปีใหม่ของเราเนาะแบบเป็นปาร์ตี้ที่น่าเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องแมวทั้ง5ตัวค่ะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมามีเสียงหัวเราะปาร์ตี้ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะใช่ก็อ่ะของฉากมิ้วกับพี่มายูค่ะก็คือแบบ
เขาฟิกมาว่าเวลาถ่าย MV ฉากนะทุกคนต้องหน้านิ่งแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นแบบช่วงเพลงมาแล้วทุกคนต้องนิ่งแล้วก็ทำเป็นขยับขยับอะแล้วฝั่งมิวกับพี่มายูคือทำแบบตลกมากทุกคนพี่มายกับมิวแบบถือแก้วกำลังกินแบบน้ำชาใช่ไหมคะสักพักนึงเขาก็เริ่มกระตุกค่ะทุกคนแล้วหน้าเขาแบบกระตุกเสร็จปุ๊บหน้านิ่งแล้วก็แบบตลกแก้วเริ่มไม่อยู่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ใช่แล้วคือทุกคนที่คือเขาบอกให้พวกเราหน้านิ่งกันแบบยังทุกอย่างเพิ่งขำแล้วคือหันไปทางฝั่งวิวไม่ได้เลยเพราะว่าจะหลุดขำต้องหันหน้าใช่ต้องหันหนีไม่มองใช่ต้องหันมองไม่งั้นจะหลุดขำมันตลกจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นหรือไม่ก็ไปโฟกัสตรงฉากนั้นใน MV อะค่ะฉากอุ้มมิวฉากพี่มาอยู่กับมิวอีกแล้วตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพี่มายูต้องใส่ส้นเข็มแล้วก็เดินแล้วก็อุ้มหนูไปด้วยฉากนั้นคือแบบว่าเหมือนตอนแรกพ่วงกับบอกว่าแบบขอมาว่าอยากได้แบบให้พี่มายูอุ้มหนูเหมือนตอนแรกจะเป็นแค่เดินปกติแล้วก็แบบออกจากกล้องไปแต่นี้เขาขอมาพี่มายูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสนองให้แล้วก็ทำกันแบบตลกมากใช่ค่ะอีกอันนึงด้วยที่พี่มายูย่อให้เท่ากับพี่มิวใช่คือเหมือนแบบเดี๋ยวมันเกินเฟรมในกล้องอ่ะใช่เขาก็เลยต้องพี่มายูก็เลยต้องย่อแล้วก็เดินไปด้วยใช่ค่ะลองสังเกตดูในMVได้ใช่คือพี่มายูจะเหลือตัวเท่ากันใช่ไม่เหมือนกันก็จะมีแขนเสื้อที่แตกต่างกันนี่เป็นอันนี้เป็นแบบแขนตุ๊กตาเนาะแบบอันนี้ก็เปิดลายแล้วก็จะมีแบบเป็นแขนเสื้อปกติเหมือนแขนเสื้อเชิ้ตอ่ะเนาะแขนกระโปรงด้วยกระโปรงก็จะแตกต่างค่ะใช่เป็นโฮโลแกรมเนาะแบบเป็นสีที่แบบเห็นตั้งแต่ตรงนู้นยันตรงนี้เวลาโดนไฟก็คือสวยมากพี่จิจิเป็นคนเลือกค่ะใช่แล้วก็มีสีที่เป็นพวกเราสีเทียมโฟเต้ใช่สีเขียวมิ้นท์ชอบมากค่ะสีชมพูกับสีเขียวมิ้นท์เป็นอะไรที่ลงตัวจริงจริงใช่ไปดู MV วันจ่าปีทุ่งคือเราเน้นหาจริงๆเราไม่ได้เน้นสวยเลยจริงค่ะคือแบบจะเห็นช็อตหน้านิ่งเยอะมากค่ะจริงแล้วก็ตอนสุดท้ายเราก็จะแบบค้างนานมากโดนผู้กำกับแกงนะคะให้ยืนท่านี้นานๆก็ต้องทำหน้ายิ้มยิ้มเจืองๆความจริงแล้วใน MV คือเราแบบพยายามทำให้ตัวเองตลกแต่ว่าแบบพอออกมาทุกคนก็บอกว่าสวยจังเลยอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้เน้นหาแต่เน้นสวยก็คนมันสวยอ่ะเนาะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเปิดอะไรตลกๆดูใช่ไหมคะมิวก็จะแบบคนแรกเลยฮ่าฮ่าใช่มิวคนแรกตลอดขำไม่หยุดแบบบางทีแบบไม่มีใครขำว่าขำให้เขาไงแบบเออสงสารเขาอะไรอย่างนี้แต่มันขำจริงไปหน่อยคือหนูอ่ะนอนกับมิวใช่ไหมคะเรามาที่เนี่ยคือเราก็นอนแยกกันใช่ไหมหนูก็จะนอนหนูก็นอนหลับหูไปมิวก็จะใส่หูฟังแล้วเขาจะนั่งดูคลิปอะไรของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะชอบหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นมาคนเดียวหนูก็ถามไปมองทำอะไรอ่ะเป็นอะไรคือพี่อยู่ห้องพี่ก็เป็นใช่ใช่ใช่ชอบขำขึ้นมาคนเดียวน่ากลัวว่าทำกันบ้านอยู่ใช่ไหมสักพักนึงมิวก็จะอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าถ้าอยู่แบบว่าถ้าเป็นรูมเมทอย่างพี่นิชาใช่ไหมก็จะเห็นแบบว่าหนูขำบ่อยมากแล้วก็หนูจะชอบเล่นมุกกับมีปริมาณแล้วก็พี่ฟอพี่นีนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแบบเยอะมากๆแบบตลกมากพี่มิวเป็นคนขำอร่อยใช่ใช่ขำอร่อยก็ชอบทำอะไรแบบตลกทำหน้าตลกหรือทำท่าอะไรเนี่ยจะเห็นบ่อยมากที่จะมิวทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ก็ไม่แผ่วนะจ๊ะหน้าตลกเลยไว้หนูขายสวยถือว่าขายสวยอย่างแท้สวยค่ะใช่ก็สวยอยู่แล้วใช่พยายามทำให้ตลกนะแต่ก็แบบไม่ได้
ำอะไรคิดถึงเขาแล้วทำไงเนี่ยขำแบบเมื่อคืนนะเมื่อคืนพี่หัวเราดังกว่านี้เออพี่ขอโทษเราได้ดูการขำแล้วใครนั่นคืออะไรบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนึกว่าคนแพ้จะได้โปรโมทขอบคุณค่ะมีใครมองมองให้ไหมคะเคล่ามีความบิวต์เองทำท่าดำทำท่าเคล่าเคล่าสนมากคุณค่ะเคล่าเคล่าทำ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 ก็ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นพี่มิวเพราะว่าแบบเมื่อกี้แบบที่ขำไปเยอะๆก็แบบนึกว่าจะเป็นพี่มิวใช่แต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับตำแหน่งนี้โมกุจลุนไม่ปกติพี่มิวหัวเราะดังกว่าแต่พี่มิวหัวเราะไม่จริงก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะทั้ง Facebook Instagram นะคะ Twitter application I am ค่ะ YouTube channel Student Forest นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะก็ขอฝากวารุตะ People นะคะเป็นอัลบั้มที่3ที่พวกเรา Student Forest ได้มีโอกาสร่วมกับพี่ BNK นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามได้นะคะทาง YouTube ของ BNK Forest นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทางออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆเลยนะคะยังมี Shopee นะคะ Student Forest Official Shop ของเราก็มีของขายมากมายเลยค่ะช่วงโควิดนี้ถ้าใครไม่อยากออกไปไหนก็สามารถดูใน Shopee ได้นะคะก็ยังมี Hashtag หัวเราะเซ่นะคะถ้าเกิดว่าใครเต้นแล้วอยากจะให้พวกเราเห็นเนี่ยก็แท็กหัวเราะเซ่มานะคะ เดี๋ยวเราจะไปแอบดูแล้วก็ถ้าใครอยากมีเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเซิร์ชได้ที่ Hashtag คณะตลก48ใช่ปะใช่ค่ะถ้าใครที่ออกไปข้างนอกนะคะก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นเนี่ยไม่ควรออกไปข้างนอกดีกว่านะคะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องออกไปจริงๆก็อย่าลืมรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือไว้ด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราซีเจมส์ประเทศนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหัวเราะเซ่ว่าตาว่าตาว่าตาว่าเราจะพีโฟไม่ต้องเขินไม่ต้องอายมาตะโกนเอาร้องให้ดังออกมาว่าเราตาว่าตาว่าตาว่าเราจะพีโฟที่มันซ่าลืมไปแล้วที่มันหุ่นวายลงมาเฮฮาสวัสดีค่ะเคียร่าเจ้าหญิงแห่งเสียงหัวเราะค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะมีทั้ง Twitter Instagram Facebook นะคะก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน I am นะคะสำหรับใครที่อยากดูพวกเราไลฟ์หรือพูดคุยกับพวกเราก็สามารถโหลดมาคุยกันได้นะคะ TikTok นะคะสำหรับใครที่อยากดูพวกเราเนี่ยน่ารักน่ารักหรือว่าตลกตลกก็สามารถเข้าไปดูกันได้อัลบั้มที่3ของพี่ๆ BNK Forest เพลงวรตะปีโป้นะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้ทาง YouTube Channel BNK Forest นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเต้นตามเนี่ยก็อย่าลืมมาเต้นให้พวกเราดูเยอะๆได้ทาง Hashtag หัวเราะเซ่นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เสียงหัวเราะเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่แฮชแท็กคณะตลก48นะคะก็เมมเบอร์ทุกคนก็จะลงมุกตลกตรงนั้นเต็มเลยขอฟังเพลง Melon Juice Single ที่2ของพวกเรา CGM Forest นะคะแล้วก็ยังมีเพลงร้อง Otona Ai no Michi ด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังกันได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะทั้ง YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆด้วยค่ะพวกเราก็ยังมีซิงเกิลที่1เชียงใหม่106แล้วก็เพลงรองโอเนกายวาเลนตินด้วยนะคะจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วเป็นช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมคะใครอยากฟังเพลงน่ารักน่ารักสดใสหรือว่าหวานๆก็สามารถฟังเพลงโอเนกายวาเลนตินได้นะคะบ๊ายบาย